ิดใจหนิงปณิตาพาลูกสาววัย11พบจิตแพทย์คุณแม่สุดสตรองหนิงปณิตาเปิดใจความคืบหน้าคดีฟ้องบุคคลที่3เตรียมขึ้นศาลนัดสืบพยานอีกครั้งในวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดวันที่15สิงหาคมหนิงปณิตาที่มาร่วมกิจกรรมดร.พีคลินิก X เปิดตัวที่สุดแห่งศัลยกรรมดวงตาสู่ความปังโดยศาสตร์โง่เฮงนักดร.พีคลินิกโครงการเดอะรีเจนต์สตรีทรามอินทราถึงความคืบหน้าคดียังไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายใดยอมรับมีเรื่องหงุดหงิดมากระทบจิตใจแต่เลือกที่จะมองข้ามไปเพราะโฟกัสความรู้สึกของลูกเป็นหลักโชคดีที่น้องนิรินทร์ลูกสาววัย11ขวบเข้าใจและเข้มแข็งและยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแม่พร้อมเผยพาลูกและครอบครัวไปปรึกษาจิตแพทย์ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นพ่ออย่างจินจรินทร์ธรรมวัฒนะกับลูกสาวปกติและยังคงอยู่บ้านหลังเดียวกันความคืบหน้าคดีเป็นยังไงจะขึ้นศาลอีกครั้งวันที่4ตุลาคมนี้คืบหน้ายังเป็นวันเดิมอยู่นะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดยังไม่ได้ไปตามอะไรมากมายและยังไม่ได้มีการติดต่อกลับจากทางใดทั้งสิ้นค่ะมีเรื่องกระทบจิตใจมาเพิ่มไหมก็นิดหน่อยค่ะไม่ได้เป็นจุดที่เอามาทำให้รู้สึกว่ามันแย่ลงพอเวลามันเดินผ่านไปข้างหน้ามันก็จะเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นความโชคดีมีนิรินทร์เขาเป็นเด็กที่พยายามเข้าใจและปรับตัวปรับปรุงให้กำลังใจอันนี้คือความโชคดีวันนี้เรามองลูกเป็นหลักใหญ่ที่สุดพอมีตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรื่องอื่นเราพยายามมองข้ามไปหงุดหงิดก็มองข้ามไปทางคู่กรณีไม่ได้ติดต่อมาเลยใช่ไหมไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากไหนทั้งสิ้นค่ะเรายังยืนยันเดินหน้าเหมือนเดิมสำหรับตัวเองก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนเดิมค่ะไปปรึกษาจิตแพทย์คุยกับจิตแพทย์ทั้งตัวเองทั้งตัวน้องและคนในครอบครัวทั้งหมดจะเป็นเซกชันของครอบครัวค่ะปรึกษาแพทย์ในช่วงหลังที่ผ่านมาหรือปรึกษามาตลอดก่อนหน้านี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีการไปคุยกับหมอเป็นระยะตั้งแต่น้องเกิดมาเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กคำว่าช่องว่างระหว่างวัยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เราอยากเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กคิดอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้คำพูดคำไหนที่ทำให้เด็กเขาเข้าใจเรามาเป็นระยะอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นช่วงหลังมานี้มันไม่ใช่แค่หนิงและน้องอย่างเดียวมันมีคุณอาคุณยายและคนที่อยู่รอบๆข้างที่เป็นคนสนิทที่มีผลกับความรู้สึกของนิรินทร์เราก็จะไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีการบ้านว่าต้องทำแบบนี้ช่วยกันค่ะนิรินทร์ยังมีโอกาสเจอคุณพ่อตลอดไหมยังเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะยังอยู่บ้านในหลังเดียวกันค่ะลูกกับพ่อยังมีปฏิสัมพันธ์ปกติใช่ค่ะยังเจอกันอยู่และยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน